สว.กลุ่มอิสระเล็งส่งนันทนาบุญส่งชิงรองปท.วุฒิสภาคาดเปิดประชุมนัดแรกวันที่19กรกฎาคมการเมืองวันที่13กรกฎาคม2567 17:06 น.หมอเปรมคาดประชุมวุฒิสภานัดแรกวันที่19กรกฎาคมปลุกใจหน่วยกล้าท้าชิงเก้าอี้ประธานอย่าปล่อยให้บล็อกโหวตขณะที่สว.กลุ่มอิสระเตรียมส่งนันทนาบุญส่งชิงรองปท.เมื่อวันที่13กรกฎาคม2567นายแพทย์เปรมศักดิ์ เคียยุระสว.กล่าวถึงกรณีการล็อบบี้สว.โดยยื่นผลประโยชน์แลกเปลี่ยนเพื่อให้มาอยู่ร่วมในสังกัดว่าขณะนี้มีการล็อบบี้สว.สายอิสระให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มสว.ที่เป็นเสียงข้างมากโดยให้ผลประโยชน์ก้อนใหญ่เพื่อให้ได้เสียงเด็ดขาดในการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาที่คาดว่าจะมีการเลือกกันในวันที่19กรกฎาคมนี้ถ้าปล่อยให้มีการล็อบบี้ได้การเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาจะไม่เห็นความหวังในระบบวุฒิสภาอย่าดูถูกเสียงข้างน้อยไม่มีความหมายอย่าไล่ทุบเอาตามใจตัวเองเพราะต้องทำงานร่วมกัน5ปีต้องมีความสมานฉันท์จะส่งเสริมความร่วมมือกันได้ดีที่สุดแต่เสียงข้างน้อยก็ไม่ควรดิ้นรนไปขอแบ่งตำแหน่งถ้าเสียงข้างมากไม่ยอมก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่จะต้องสู้อย่างมีศักดิ์ศรีส่วนตัวมองว่าเก้าอี้ประธานและรองประธานวุฒิสภาควรให้คนที่อยากดำรงตำแหน่งกล้าวเสนอตัวเองขึ้นมาไม่ต้องให้ใครเสนอชื่อแทนให้และต้องแสดงวิสัยทัศน์ว่าจะพัฒนาวุฒิสภาอย่างไรให้มีความก้าวหน้ากว่าสว.ชุดที่แล้วเพื่อให้ที่ประชุมสว.ลงมติจะเลือกใครเป็นประธานและรองประธานนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวต่อว่าอยากให้คนที่สนใจจะเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภากล้าประกาศตัวเองลงสมัครกล้าเป็นหน่วยกล้าแพ้แข่งชิงเก้าอี้ไม่ใช่ปล่อยให้บล็อกโหวตยอมแพ้ตั้งแต่ตำแหน่งประธานวุฒิสภาแข่งเฉพาะตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาดูแล้วเสียศักดิ์ศรีเหมือนยอมจำนนตั้งแต่แรกตนไม่อยากให้วุฒิสภาชุดใหม่ถูกควบคุมตั้งแต่แรกแม้เสียงอาจจะสู้กลุ่มที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าสังคมสนับสนุนเสียงข้างมากก็จะถูกกดดันต้องวัดใจเขาจะใจกว้างเกรงใจกระแสสังคมแค่ไหนทุกคนเป็นสว.เท่ากันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่ามองว่าใครสีไหนดังนั้นใครอยากเป็นประธานต้องกล้าประกาศตัวตั้งใจมาเป็นเองกล้าแสดงวิสัยทัศน์ไม่ใช่ให้ใครเสนอมาไม่สง่างามผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการชิงตำแหน่งประธานรองประธานวุฒิสภานั้นขณะนี้สว.ในกลุ่มอิสระและสว.สายสีส้มที่มีจำนวนประมาณ30คนจะมีการหารือกันในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาส่งคนลงชิงเก้าอี้ประธานและรองประธานวุฒิสภาโดยในส่วนประธานวุฒิสภาอยู่ระหว่างการพิจารณาจะส่งใครลงชิงเก้าอี้ส่วนตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา2เก้าอี้นั้นมีการพิจารณาอาจจะส่งนางนันทนานันทวโรภาสและนายบุญส่งน้อยโสพลลงชิงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาซึ่งจะต้องรอการพิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเมรัชนกโพสต์ยิ่งยากยิ่งท้าทายหลังถูกจับร่วมกลุ่มไท่ซือยิงศึกแบดโอลิมปิกกีฬาวันที่13กรกฎาคม2567 14:07 น.เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ21ของโลกโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจหลังจากการประกบสายการแข่งขันแบดมินตันในโอลิมปิก2024เสร็จสิ้นในการประกบสายการแข่งขันรัชนกอยู่ในสายอีโดยจะพบกับไท่ซือยิงมือ3ของโลกจากไต้หวันและลีแอนตันจากเบลเยียมหลังการประกบสายเมรัชนกได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจโดยระบุว่าสายก็เป็นใจจริง
แต่ยอมรับว่ารอบนี้ต้องอยู่กับใครสักคนแหละเพราะไม่ได้เป็นมือวางถ้าคุณอยากทำฝันให้เป็นจริงยิ่งยากยิ่งท้าทายขอบคุณภาพจาก Facebook ราชนกอินแทนนรัชนกอินทนนท์วันชัยลั่นสว.สีน้ำเงินทั้งสภาไม่ได้ทำให้อนุทินนั่งนายกรัฐมนตรีไล่สว.ใหม่ไปอ่านรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่13กรกฎาคม2567 9:40 น.วันชัยลั่นมีสว.สีน้ำเงินทั้งสภาก็ไม่ได้ทำให้อนุทินมีอำนาจต่อรองนั่งนายกรัฐมนตรีไล่สว.ใหม่ที่ของขึ้นไปอ่านรัฐธรรมนูญบ้างเมื่อวันที่13กรกฎาคม2567นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องสว.สีน้ำเงินกับนายกรัฐมนตรีอนุทินระบุว่าจะเป็นสว.สีน้ำเงินสีแดงสีส้มหรือสีอะไรก็ไม่น่าวิตกเพราะสว.สีเขียวทั้งสภาเราก็เคยมีมาแล้วและยิ่งสว.ชุดใหม่นี้ไม่มีสิทธิโหวตนายกรัฐมนตรีจะเป็นสีอะไรมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ได้มีความหมายอะไรทั้งไม่มีอำนาจต่อรองทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับสว.จะสีน้ำเงินทั้งสภาก็ไม่ได้ทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลหรือภูมิใจไทยมีอำนาจต่อรองที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็ยังเป็นคุณอนุทินที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิมไม่มีฤทธิ์มีเดชเหมือนสมัยสว.ยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่พูดกันว่าคุณอนุทินอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีสว.สีน้ำเงินเกินครึ่งสภาก็เป็นการพูดกันไปทำให้คุณอนุทินดูครึ้มเท่านั้นแท้ที่จริงก็ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมแม้จะถอนตัวออกไปก็คงจะไปแล้วไปรับที่หวังจะกลับมาต่อรองทางการเมืองก็คงจะทำอะไรไม่ได้ฝันลมแล้งๆไปเท่านั้นนายวันชัยระบุอีกว่าสว.ยุคนี้จะแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองจะโหวตคนในองค์กรอิสระก็ต้องผ่านกรรมการสรรหามาก่อนที่ว่าจะเข้ามาแก้โน่นทำนี่ก็เป็นเรื่องละเมอเพ้อพกหรือฝันกลางวันไปเหมือนกันก็ขอเป็นแรงเชียร์ให้กำลังใจกับสว.ชุดใหม่ซึ่งมีบริบทที่ต่างกันกับสว.เก่าส่วนสว.ใหม่บางคนที่ของขึ้นโครมว่างๆก็ลองอ่านรัฐธรรมนูญดูเสียบ้างไม่อย่างนั้นเขาจะหาว่าไม่รู้เรื่องอย่างไรก็ตามก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ไปกราบพระอาจารย์โชคดีวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันเสริมสิริมงคลเสียก่อนจะได้โชคดีมีชัย